รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาร่วมกับบริษัททิโฟเอ็นพรีเซนเตชั่นจำกัดพบกันที่ป้อมรามันเชิญเลยทุกท่านป้อมรามันอยู่ใหม่วันนี้ไหว้พระสุขใจลงหน้าหน้าใหม่กับพระอาจารย์แดงทำบุญไหว้พระสุขใจสะสมบุญไว้ไม่มีใครมาแบ่งลงหน้ากับพระอาจารย์แดงชีวิตเปลี่ยนแปลงกลับไปแล้วร่ำรวยขอพระครูชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยเสนอรายการพบกันที่ป้อมรามันทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดสนับสนุนโดยวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการพบกันที่ป้อมรามันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับกับรายการที่จะนำเสนอทั้งเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลท่านพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเดินทางไปที่วัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตในพิธีหลอมชนวนมวลสารเพื่อจัดสร้างเหรียญแปะลงสีวัดศาลเจ้ารุ่นมงคล108เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศาลเจ้านะครับวันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับเมื่อเวลา 19:09 นวันที่6สิงหาคม2563ที่บริเวณภายในพระอุโบสถวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีหลอมชนวนมวลสารเพื่อจัดสร้างเหรียญแปะโลงสีวัดศาลเจ้ารุ่นมงคล108โดยมีพลตำรวจโทคำรมวิทย์ทูปประจางอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดร.วีรชิตวีรคุณที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมดร.สิริวิทย์สำลิดผลร่วมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาเทพยดาบูชาพระฤกษ์โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าวาดวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเจิมชนวนมงสารจุดเทียนมหามงคลและจับสายศูนย์โดยมีพลตำรวจโทคมรวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนที่ขันน้ำมนต์หน้าพระเกจิพระครูรัตนธรรมรักษ์เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้าพร้อมประธานฝ่ายคารวาสจับสายศูนย์ประกอบพิธีหลอมชนวนมวลสารโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วทุกสารทิศอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายาเนื้อมหามงคลเจ้าวัดวัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอาจารย์แก้ววัตโกหลวงพ่อจำนานวัดกุฏิทองพระมหาจำนงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักษ์เจ้าวัดวัดศาลเจ้าร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตหลอมชนวนมวลสารเพื่อจัดสร้างเหรียญแปะลงสีวัดศาลเจ้ารุ่นมหามงคล108โดยมีนายโทนบางแคและนายอั๋นโอกิและทีมงานร่วมกันเป็นผู้จัดสร้างช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิโฟเอ็นพรีเซนเตชั่นจำกัดบริษัท ST Frame and Trust จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนชัยคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องหมั่นสร้างความดีช่วยเหลือสังคมรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานะครับยึดทางสายกลางพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าให้หมั่นทำความดีเอาก็ทำขัดเกลาจิตใจ
คนเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำคนเราจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราเองนะครับเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบทเพลงนี้ชื่ออยู่ให้เป็นเย็นให้พอขับร้องโดยศิลปินตู้ดิเลกอมาตย์เจริญคุณครับมาเป็นคนไทยจงรักกันรู้รักสามัคคีสร้างคุณงามความดีให้สมกับได้ชื่อว่าคนอย่าเกกะร้ารานสร้างแต่ปัญหาสังคมทำตัวให้เขาชื่นชมช่วยเหลือสังคมนับว่าเป็นคนดีใช้ชีวิตให้เป็นเย็นให้พอยึดทางสายกลางหลงคิดผิดทางชีวิตคงไร้สิ้นศักดิ์ศรีจิตกุศลอาสาเมตตาสร้างบารมีความสุขนั้นย่อมจะมีในทุกที่สังคมร่มเย็นอยู่กันให้เป็นทำใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เข็นเอาพระธรรมชโลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเกินไปกลับตัวกลับใจพ้นหนทางมืดมนเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเสียทีที่เกิดเป็นคนมันสร้างกุศลความดีย่อมดลบันดาลดีชั่วตัวทำสูงต่ำใจตัวบงการสร้างคุณค่าให้สมกับคำว่าคนคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงอายุกันให้เป็นทำใจเย็นให้พอใช้ปัญญานั้นคิดให้เป็นจิตที่ทุกข์เข็นเอาพระธรรมชโลมจิตใจพระอาจารย์แดงท่านสอนให้ทำดีไว้ยังไม่สายเกินไปกลับตัวกลับใจพ้นหนทางมืดมนเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเสียทีที่เกิดเป็นคนมันสร้างกุศลความดีย่อมดลบันดาลดีชั่วตัวทำสูงต่ำใจตัวบงการสร้างคุณค่าให้สมกับคำว่าคนคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงคือคำสั่งสอนของพระอาจารย์แดงทุกวันนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์แดงพระนักพัฒนาแห่งวัดป้อมรามันเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนโดยทั่วไปนะครับด้วยจิตเมตตาของท่านที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะนะครับทำให้ทุกวันนี้จะมีผู้คนเดินทางมาขอพึ่งบารมีของท่านพระอาจารย์แดงอย่างไม่ขาดสายเปิดเพลงนี้ชื่อบารมีพ่อแดงขับร้องโดยศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานนะครับพรชัยพรหมบัญชาเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับThank you.
ช่วงข้อคิดจากพระอาจารย์แดงช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตดีมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายต้องเจอกับโลกธรรม8ดังนั้นการใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรีบสร้างบุญสร้างบารมีมีศีลมีธรรมนะครับยังอาตมาเนี่ยอาจารย์แนะนำคือการใช้ชีวิต คือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอเรียกโลกธรรม8มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ทุกคนจะต้องเจอแต่ถ้าเรารู้เหตุการณ์ประเภทนี้เราก็ไม่ประมาทคือมีสติเคยเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ชีวิตเรามันจะต้องเจอก็ได้พอมียศพอเราได้ยศแล้วก็จะเลิ้งพอเสริมยศแล้วก็ทำใจได้พอมีลาภแล้วก็อย่าเหลิงอย่าดีใจมากคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอเสริมลาภแล้วก็จะเป็นเสียใจมากพอมีสรรเสริญมีผู้คนชื่นชมยินดีต่อไปสวรรค์ก็ต้องมีการนินทาเนี่ยเราต้องทำใจได้มีสติที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมีสุขสักวันมาต้องมีทุกข์มันจะปะปนไปนี่คือให้เรามีท้าชีวิตคือให้มีสติอย่าประมาทรีบสร้างบารมีสร้างความดีคือมีศีลมีธรรมคือพยายามทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาชีวิตก็จะดีเองเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตดีเองเจริญพรโยมท่านพระครูเกษมจันทร์ท่านพิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่านะครับเดินทางไปที่วัดตองปุอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำบุญอุทิศส
่วนกุศลให้กับโยมพ่อและโยมแม่นะครับวันนี้ผมก็มีรายละเอียดมาฝากท่านผู้ชมกันครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2563ท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวัดวัดป้อมบรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางไปที่วัดตองปุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับโยมพ่ออยู่โชคค้าและโยมแม่เลื่อนโชคค้าเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงคุณงามความดีของโยมพ่อและโยมแม่ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยโดยมีพระครูโกศลธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดตองปุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับท่านพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันกล่าวว่าวัดตองปุแห่งนี้ท่านเคยบวชเรียนและได้จำพรรษาตลอดจนได้ช่วยสองนักธรรมตรีด้วยซึ่งตอนนั้นมีท่านหลวงพ่อเพชรยานวโรเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลสวนพริกจากนั้นหลังจากที่ตำแหน่งเจ้าวัดวัดป้อมรามันได้ว่างลงท่านหลวงพ่อเพชรจึงได้หาพระองค์ใหม่มาเป็นเจ้าวัดวัดป้อมรามันจึงได้ให้ท่านพระอาจารย์แดงไปช่วยสร้างวัดป้อมรามันและเป็นเจ้าวาดเมื่อวันที่18ธันวาคม2543ครับวันนี้จึงถือโอกาสมาทำบุญให้กับโยมพ่ออยู่โชคค้าและโยมแม่เลื่อนโชคค้าเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณงามความดีของทั้งสองท่านขณะเดียวกันก็ไม่เคยลืมคำสั่งสอนที่ท่านหลวงพ่อเพชรได้สอนเอาไว้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาถึงปัจจุบันนี้ครับพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่คอยดูแลอุ้มชูเรามาตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่บางคนกลับหลงลืมไม่เคยคิดดูแลพ่อแม่ไม่เคยทดแทนบุญคุณของท่านทั้งสองพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าพระคุณของท่านทั้งสองนั้นประเสริฐกว่าใครอยากให้มีความกตัญญูอย่าลืมพระคุณของท่านที่ได้เลี้ยงดูเรามานะครับผลบุญผลกุศลจะส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรืองครับบทเพลงนี้ชื่อพระคุณพ่อแม่ขับร้องโดยศิลปินก้าวคงเก่าครับสอนสั่งบอกสาธุชนเป็นคำย้ำเตือน
ญจงรักพ่อแม่อย่าได้แช่เชื้ออย่าได้ลืมเลือนค่าคุณน้ำนมความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ประเสริฐเลิศแท้สังคมกล่าวชมเลี้ยงดูพ่อแม่อย่าให้ท่านตรอมตรมผลบุญสร้างสมจะเริ่มจากบ้านทำงานออกบ้านทำงานคบเพื่อนคบคนพ่อแม่ขอเงินนาทำเป็นเชียวชุนกินเหล้าสูบยาเลี้ยงเพื่อนเจือจุนไม่คิดบุญคุณผู้เลี้ยงดูมาอนาจริงแท้พ่อแม่เฝ้าห่วงปกปิดบินร่วงก็กลับไปหาเฝ้ารักเฝ้าห่วงลูกนี้ทุกคราถึงแก่ชราไม่หมดอาลัยขอฝากเสียงเพลงไว้คอยเตือนจิตไว้เป็นข้อคิดไว้คอยเตือนใจเพราะคุณพ่อแม่ประเสริฐแท้กว่าใครบุญคุณยิ่งใหญ่อย่าได้ลืมเลือนพระอาจารย์แดงท่านคอยสอนสั่งบอกสาธุชนเป็นคำย้ำเตือนจงรักพ่อแม่อย่าได้แช่เชื้ออย่าได้ลืมเลือนค่าคุณน้ำนมความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ประเสริฐเลิศแท้สังคมกล่าวชมเลี้ยงดูพ่อแม่อย่าให้ท่านตรอมตรมผลบุญสร้างสมจะเริ่มสุภาษิตนั้นหมายถึงคำกล่าวที่มีคติชวนฟังมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนเตือนสติให้ได้คิดมีมาตั้งแต่โบราณนะครับเป็นถ้อยคำที่แสดงถึงหลักความจริงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปรวมถึงสัจธรรมทางศาสนาด้วยนะครับพระอาจารย์แดงได้สอนเอาไว้ว่าให้หมั่นสร้างความดีให้มีจิตเมตตาเอาเมตตาเป็นใหญ่ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขครับบทเพลงนี้ชื่อสุภาษิตโบราณขับร้องโดยศิลปินคู่ขวัญก้าวกรุงเก่าและกุ้งสาลิกาเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับไว้คอยเตือนใจอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยเก็บเอามารวมไว้จงถือศีลห้ารักษาความดีร่วมสามัคคีเป็นพี่น้องไทยอย่าหลงเมามัวลืมตัวเสียก่อนจงพึงสังวรคำพระสอนให้อย่าคบคนผ่านจะผ่านไปหาผิดคบกับบัณฑิตชีวิตจะสดใสคบกับเพื่อนดีจะเป็นสีแก่ตัวถ้าคบกับคนชั่วจะพาตัวเลวไหลอย่าหลงเมามัวมัวอบายอย่ามุกมัวแต่สนุกจะพาทุกมาอย่ารักสนุกคิดชิงสุขก่อนห้ามจงรักษาความ
สดสวยจะร่ำรวยความรู้ให้มันบูชาครูผู้สั่งสอนให้ถ้าอยากร่ำรวยถ้าอยากร่ำรวยมีเงินเต็มถังให้รู้จักใช้สตางค์รู้จักเก็บออมไว้ลดละกิเลสความโลภโกรธหลงสร้างความดีให้มีจิตเมตตาพระอาจารย์แดงสอนว่าเอาเมตตาเป็นใหญ่ทำดีได้ดีจะเป็นสีแก่ตัวคิดแต่ทำความชั่วจะพาตัวมองไม่ที่กล่าวมานี้สิทธิ์จงพึงสังวรพระอาจารย์แดงท่านสอนสุภาษิตเตือนใจชีวิตสุขสมไม่จมจมความพบแต่ความสุขเมื่อเอาพระธรรมนำไปมันสร้างความดีให้มีจิตเมตตาพระอาจารย์แดงสอนว่าเอาเมตตาเป็นใหญ่ทำดีได้ดีจะเป็นสีแก่ตัวคิดแต่ทำความชั่วจะพาตัวมองไม่ที่กล่าวมานี้สิทธิ์จงพึงสังวรพระอาจารย์แดงท่านสอนสุภาษิตเตือนใจชีวิตสุขสมไม่จมจมความทุกข์จะพบแต่ความสุขเมื่อเอาพระธรรมนำไปกุศลหมายถึงบุญความดีความฉลาดในพระไตรปิฎกภาษาลีบุตรกล่าวเอาไว้ว่ารากเหง้าของกุศลนั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับคือความไม่โลภความไม่คิดประทุษร้ายและความไม่หลงครับยามใดที่วิบากกรรมไม่ดีเข้ามาและกำลังทำให้เรามีความวุ่นวายนั้นเป็นเพราะบุญเราน้อยกว่าบาปที่ได้ทำมาครับหรือกรรมดีในตอนนั้นยังไม่มีกำลังพอที่ต้านบาปได้เราจึงควรสร้างบารมีของเราเองอย่างเร่งด่วนนะครับบุญบารมีนั้นเราสามารถสร้างได้ทุกวันนะครับไม่ต้องมานั่งรอนอนรอให้ถึงวันพระหรือถึงคราวที่เราดวงตกถึงจะไปทำบุญกันนะครับบทเพลงนี้ชื่อสร้างกุศลกันเถิดขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับเจ้ามานั้นตัวเจ้ามีอะไรเจ้าจะไปจะเอาสิ่งใดไปด้วยหรือสิ่งที่เหลือคือผลกรรมคำเขาหรือใครจะหยุดยื้อพระยามัจจุราชมาดแม่นไม่มีต้องผจญทุกคนด้วยกรรมติดมานับวาสนาได้เกิดมาชาตินี้บ้างทนทุกข์บ้างยากจนบ้างมั่งมีกรรมชั่วกรรมดีล้วนมีบ่เกิดคือการกระทำตื่นลืมตาขึ้นมาร้องว่าเวพระคุณพ่อแม่เจ้าควรจะจดจำเฝ้าฟุ้มฟักห่วงห่วงลูกตาดำดำป้อนข้าวป้อนน้ำหวังให้ลูกเติบโตเป็นคนดีเมื่อเติบโตขึ้นมาเจ้าเป็นอย่างไรไม่ฟังคำใครจะเอาแต่ความสูงขี้ปีกล้าแข็งไม่คิดกลัวถือตัวดีอับายโลกีน้ำตาแม่ตกถือเป็นบาปกรรมเ
ิดเป็นคนหลงตนลืมตัวต้องตายถึงวันสุดท้ายมาเสียดายก็ช้ำบุญกุศลไม่คิดเลยควรสร้างทำตายกฎแห่งกรรมขาวดำหนุ่มแก่ก็ล้วนต้องไปเกิดกำมือเล่นรองบอกให้โลกรู้ยึดมั่นตัวกูของกูไม่หวั่นไหววันสุดท้ายตายแบมือแจ้งความในว่าเมื่อตายไปเหลือเพียงมือเปล่ามันวันเจ้ามาสร้างกุศลกันเถิดให้เกิดทุนเอาแสงธรรมส่องทางเพื่อนำพาไม่วันไหวเมื่อถึงวันมรณาหมดวาสนาไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญกราบวิงวอนขอพรองค์หลวงพ่อแดงโปรดจงชี้แจงหลักธรรมสนับสนุนมาวัดป้อมรามันสร้างทำบุญจิตที่เจือจูนขอให้โชคดีมีเงินไหลมาวัดป้อมบรามันจัดพิธีร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563วันแม่แห่งชาติและร่วมแจกทุนการศึกษาข้าวสารและไก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดีวันนี้ผมก็มีภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2563ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดป้อมบรามันตำบลเสริมพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระครูเกษมจันทบิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าวาดวัดป้อมบรามันจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563โดยมีนายสุระแสงคำหรือเขาทรายกาแล็กซี่เจ้าของฉายาสายทะลวงไส้ตำนานแชมป์โลกคนที่9ของประเทศไทยขวัญใจคนไทยทั้งประเทศพร้อมครอบครัวพร้อมด้วยศิลปินนักร้องนักแสดงลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แดงอาทิคุณตู้ดิเลกอมาตย์เจริญกุลพระเอกลิเกเสียงใสขวัญใจเมตรีพร้อมด้วยชาวบ้านที่ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวพร้อมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันตักบาตรถวายพระสงฆ์ด้วยครับทั้งนี้คณะสงฆ์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระองค์ท่านเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563และสวดมนต์ให้ศีลให้พรกับผู้ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยดาราศิลปินนักร้องนักแสดงประชาชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญมีพระพลมัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยพร้อมส่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณวัดครับโดยหลังจากเสร็จพิธีแล้วท่านพระครูเกษมจันทบิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงยังได้นำไก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดีจำนวนกว่า100ตัวที่ทางลูกศิษย์ที่มีความไก่พื้นบ้านที่เคยชนะสังเวียนชื่อดังและมีค่าตัวสูงหลายแสนบาทมาถวายให้กับท่านพระอาจารย์แดงจนออกลูกออกหลานภายในวัดมากมายมาแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้นำกลับไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ไก่ไทยพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดีของไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนอกจากนี้
ทางท่านพระอาจารย์แดงยังได้แจกข้าวสารให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญจำนวน500ชุดตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาจำนวน10ทุนทุนละ 1,000 บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งมีนายชุระแสงคำหรือเขาทรายกาแล็กซี่คุณตู้ดิเลกอมาตย์เจริญกุลขวัญใจเมจุรีเป็นตัวแทนในการมอบในครั้งนี้ครับคนเราที่คนที่เกิดมาล้วนมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาแต่สิ่งหนึ่งในหลักคำสอนที่เหมือนกันในทุกศาสนานะครับก็คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีพระอาจารย์แดงอยากเห็นคนไทยมีความรักมีความสามัคคีทำความดีละเว้นความชั่วรู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวนะครับบทเพลงนี้ชื่อทำดีเพื่อพ่อขับร้องโดยศิลปินตู้ดิเลกอมาตย์เจริญกุลครับเกิดเป็นคนไทยรักกันไว้เถิดไม่มีชัยชนะเลิศบนกองซากที่แหลกสลายเหนือใต้อีสานออกตกเราทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทยคนไทยไม่รักคนไทยเราจะให้ใครเข้ามารักเราคำสอนของพ่อบอกกล่าวให้เรารักกันเช่นดังน้องพี่ให้มีความสามัคคีอบเอื้ออารีทุกสุขแบ่งเบาคนไทยทำร้ายกันเองทำเป็นนักเลงเที่ยวทุกปีหมอกข้าวสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าคำว่าเป็นไทยคงเหลือเพียงแต่ชื่อปรองดองเพื่อคนทั้งชาติปล่อยวางลดความอาฆาตหันหน้าคุยกันเหมือนวันเก่าก่อนเอาหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาศาสนาบรรเทาความร้าวร้อนพุทธคริสต์อิสลามร่วมสอนให้คนทุกคนนั้นทำความดีวันนี้แม่พ่อจากไปเรายังรวมใจทำดีเพื่อพ่อตามรอยที่พ่อสร้างก่อด้วยปานิทานจะสร้างคุณความดีอาจารย์แดงพระท่านเป็นห่วงอยากให้คนไทยมีความสามัคคีมารักกันเถิดไทยน้องพี่รวมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ
ติดตามชมรายการพบกันที่ป้อมรามันย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการพบกันที่ป้อมรามัน Facebook Fanpage รายการพบกันที่ป้อมรามันร่างกายของมนุษย์เรานั้นนะครับประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆมากมายนะครับที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแยกกันไม่ได้นะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ท่านพระอาจารย์แดงอยากจะสร้างความรักความสามัคคีสร้างความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุขนะครับบทเพลงนี้ชื่อนิทานธรรมะขับร้องโดยศิลปินก้าวกงเก่าครับสุด
ันไปเมื่อขาดสามัคคีการทำบุญไหว้พระขอพรนั้นนะครับในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาตั้งแต่อดีตเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตหลายๆคนยังคงเลือกใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจนะครับวัดป้อมบรมันก็เป็นหนึ่งในจุดหมายของการไหว้พระขอพรโดยเฉพาะการลงณหน้าทองเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับบทเพลงนี้ชื่อชวนสาวไปวัดป้อมกับร้องโดยศิลปินก้าวคงเก่าครับเจ้าไปไหนกันวัดป้อมรามันไปกับฉันไหมวัดนี้นั่นอยู่ไม่ไกลอยุธยาไงบอกไว้ตำแหน่งมีหลวงพ่อแดงท่านนี้ปกครองชื่อเสียงกึกก้องดังไปทั่วไทยผู้คนดันดนเสาะหามาด้วยศรัทธามากันด้วยใจมาพึ่งใบบุญหนุนนายมาขอโชคชัยให้คลายมองมนให้บุญกุศลช่วยดลรวยเงินเพล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 ินเจริญรุ่งเรืองเรื่องหน้าหน้าทองครองแชมป์ให้สุขมาแซมแถมบุญนุนเนื้อเวทมนต์พ่อแดงลือเรื่องดังไปทั่วเมืองสี่ทิศติดตามดังทั่วสยามลือนามทั่วแหล่งพูดถึงพ่อแดงวัดป้อมรามันขอเชิญผู้ชมผู้ฟังมาเพิ่มพลังได้ดั่งใจฝันเชิญมาวัดป้อมรามันมาลงณกันกับหลวงพ่อแดงท่านจะมีแรงหากินร่ำรวยโชคนนบุญช่วยด้วยหลวงพ่อแดงสาวเอ้ยเจ้าไปไหนกันวัดป้อมรามันไปกับฉันไหมวัดนี้นั่นอยู่ไม่ไกลอยุธยาไงบอกไว้ตำแหน่งมีหลวงพ่อแดงท่านนี้ปกครองชื่อเสียงกึกก้องดังไปทั่วไทยผู้คนดันดนเสาะหามาด้วยศรัทธามากันด้วยใจมาพึ่งใบบุญหนุนนายมาขอโชคชัยให้คลายมองมนให้บุญกุศลช่วยดลรวยเงินเพล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 ินเจริญรุ่งเรืองเรื่องหน้าหน้าทองครองแชมป์ให้สุขมาแซมแถมบุญนุนเนื้อเวทมนต์พ่อแดงลือเรื่องดังไปทั่วเมืองสี่ทิศติดตามดังทั่วสยามลือนามทั่วแหล่งพูดถึงพ่อแดงวัดป้อมรามันขอเชิญผู้ชมผู้ฟังมาเพิ่มพลังได้ดั่งใจฝันเชิญมาวัดป้อมรามันมาลงณกันกับหลวงพ่อแดงท่านจะมีแรงหากินร่ำรวย
โชคนนบุญช่วยด้วยหลวงพ่อแดงวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงนะครับวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระ